สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นตอนที่6แล้วนะครับตอนนี้เราจะเริ่มมาสร้างซอมบี้ก็คือเป็นศัตรูของเรานั่นเองนะครับเอาเมาส์ไปชี้ที่หน้าแมวนะครับ Choose a Sprite แล้วก็คลิกที่ Paint นะครับที่ Paint จะได้มาที่หน้านี้นะครับแล้วก็มาเลือกสีกันนะครับสีเป็นสีเขียวเข้มก็ได้ครับเขียวเข้มนะฮะแล้วก็มาที่ตรงกลางหน้าจอกด Shift ค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกทำเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเอาให้ขนาดใกล้เคียงกันก็ได้ครับใกล้เคียงกันนะครับเอาละแล้วก็นะครับมาเปลี่ยนชื่อตรงนี้ว่า Enemy หน่อยก็ได้ครับ Sprite Enemy นะครับ Enemy E-N-E-M-Y Enemy นะครับก็อาจจะมาวางไว้ด้านข้างแบบนี้นะครับด้านข้างซ้ายนะครับส่วนตรงคอสตูมนะครับเราอาจจะตั้งชื่อว่าซอมบี้คิวบ์นะครับซอมบี้คิวบ์ตรงคอสตูมตรงนี้นะครับซอมบี้ Zombie Cube นะครับจากนั้นกลับไปที่หน้าโค้ดกันนะครับเราต้องการมีตัวแปรนะครับให้ไปที่ Variable นะครับแล้วก็คลิกที่ให้แน่ใจว่าตรงนี้คลิกที่ enemy อยู่นะครับ make a variable นะครับแล้วก็ติ๊กที่ for this sprite only ตั้งชื่อว่า x for zombie ก็ได้ครับ x for zombie นะครับกดโอเคแล้วก็สร้างอีกตัวหนึ่งนะครับ make a variable y เว้นวรรค for for เว้นวรรคZombie นะครับ Zombie แล้วก็ติ๊กว่า for this sprite only เช่นเดิมนะครับกดโอเคครับได้สไปร์มา2ตัวแล้วนะครับจากนั้นนะครับไปที่ event นะครับก็คือจะกำหนดจุดเริ่มต้นเมื่อเกมเริ่มขึ้นมานะครับก็ไปที่ when I receive นะครับ when I receive set up นะครับ when I receive แล้วก็เลือก set upแล้วก็ไปที่ variable นะครับแล้ว set ออกมานะครับ2อันนะครับ set อะไรบ้างนะครับ set x for zombie แล้วก็ set y for zombie กำหนดจุด x กับจุด y ให้เขานะครับโดยจุดตำแหน่ง x เนี่ยให้เป็นลบ130ก็ได้ครับเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่เขาใกล้เคียงกับที่อยู่ตรงนี้นะฮะก็จะไม่ทับกับตัวเพลเยอร์ของเราส่วน y เป็น0ได้ครับตำแหน่ง y เป็น0ก็ใกล้เคียงนะครับจากนั้นนะครับไปที่เลเวลไปคลิกที่เลเวลตรงนี้นะครับเลเวลแล้วก็ when I receive move level เนี่ยนะครับแล้วเราลากมานะครับมาใส่ใน enemy ด้วยนะครับใส่ใน enemy แล้วก็ปล่อยมือนะครับลากมาใส่แล้วก็ไปที่ enemy ดูซิมาไหมนี่ครับมาแล้วนะครับเราก็จะได้มาแล้วทีนี้เดี๋ยวรอ